มะเร็งเต้านมเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งของเต้านมนะครับอุบัติการเนี่ยจะพบ1ใน3นะครับของหญิงไทยโดยที่อาการของมะเร็งเต้านมเนี่ยจะเป็นก้อนในบริเวณเต้านมหรือในบริเวณรักแร้ซึ่งก้อนเนี่ยจะมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆสาเหตุของมะเร็งเต้านมเนี่ยที่พบกันได้บ่อยๆเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมนะครับภาวะน้ำหนักเกินนะครับหรือมีภาวะฮอร์โมนในเพศหญิงที่มากกว่าปกติโดยที่มะเร็งเต้านมเนี่ยจะแบ่งระยะง่ายๆไป2ระยะนะครับก็คือระยะที่แพร่กระจายแล้วกับระยะที่ยังไม่แพร่กระจายการรักษาหลักๆเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนครับส่วนที่1คือการผ่าตัดนะครับส่วนที่2เนี่ยคือการฉายรังสีส่วนที่3เนี่ยคือการรักษาด้วยยาชนิดต่างๆครับแน่นอนครับการรักษามะเร็งเต้านมในระยะที่ไม่แพร่กระจายนะครับการรักษาหลักเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดและการฉายแสงส่วนเรื่องยาเนี่ยจะมีบทบาทในการลดขนาดของตัวก้อนและลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำสำหรับระยะที่แพร่กระจายแล้วการรักษาหลักเนี่ยจะเป็นการรักษาด้วยยาซึ่งยาเนี่ยมีหลายชนิดเช่นยาต้านฮอร์โมนยาต้านเฮอร์ทูหรือยาเคมีบำบัดอันนี้เนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องทราบชนิดของมะเร็งเต้านมก่อนการรักษาครับก่อนที่เราจะทราบชนิดของมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจำเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อของเต้านมมาตรวจก่อนว่าเป็นชนิดไหนนะครับโดยหลักๆเนี่ยชนิดของมะเร็งเต้านมจะมีทั้งหมด4ชนิดนะครับชนิดที่1เนี่ยคือชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนบนผิวเซลล์นะครับชนิดเนี่ยพบได้บ่อยที่สุดนะครับโดยการรักษาเนี่ยก็จะเป็นยาต้านฮอร์โมนรวมถึงยามุ่งเป้าชนิดใหม่ๆเพื่อเสริมฤทธิ์ยาต้านฮอร์โมนให้ดียิ่งขึ้นชนิดที่2เนี่ยก็เป็นชนิดที่มีตัวรับHER2 ที่มากกว่าปกติร่างกายปกติเนี่ยจะมีตัวรับที่ชื่อว่า HER2 อยู่แล้วเมื่อมี HER2 มากกว่าปกติทำให้มีการกลายพันธุ์เซลล์มีการแบ่งตัวที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้เพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบยาต้าน HER2 ทำให้ผลการรักษาเนี่ยตอบสนองค่อนข้างดีและมีประสิทธิภาพที่ดีมากรวมถึงมีการพัฒนายาใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอชนิดที่3นะครับก็คือเป็นชนิดที่มีทั้งตัวรับฮอร์โมนและ HER2 มากขึ้นกว่าปกติส่วนชนิดสุดท้ายนะครับก็คือเป็นชนิดที่ไม่มีทั้งตัวรับฮอร์โมนและไม่มีตัวเฮอร์ทูที่มากขึ้นการรักษาในชนิดสุดท้ายนี้จะเป็นยาเคมีบำบัดเป็นหลักครับโดยปกติเนี่ยเราจะพบมะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปเป็นหลักนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนในเอเชียมีอุบัติการณ์ในการค้นพบผู้หญิงอายุน้อยลงก่อหมวกประจำเดือนมากขึ้นซึ่งเราเนี่ยพบว่านะครับผู้หญิงที่ก่อหมวกประจำเดือนและเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมักจะมีโรคที่รุนแรงมากกว่าปกติครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราต้องทราบชนิดก่อนการรักษานะครับเรื่องมะเร็งเต้านมว่าเป็นชนิดไหนก็ควรต้องตัดชิ้นเนื้อรวมถึงการรักษามะเร็งเต้านมเมื่อผ่านไปหลายๆครั้งหรือการกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยชนิดของมะเร็งเต้านมมีโอกาสเปลี่ยนได้ประมาณ 20-30% นอกเหนือจากนี้นะครับการปฏิบัติตัวนะครับควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอหากพบความผิดปกติเช่นมีก้อนที่บริเวณเต้านมให้รีบมาปรึกษาแพทย์ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมได้ดีที่สุดครับ